พีนค่ะอยากเป็นเพื่อนกับพีนะคะคือเพื่อนเนี่ยเราจะต้องสนิทใจกันจริงๆที่เราสามารถเข้าใจกันแล้วก็คุยกันได้ทุกเรื่องเพื่อนของพินต้องมีนิสัยยังไงก็อย่างแรกพินชอบเพื่อนที่มีความร่าเริงไม่โกหกแล้วก็ไม่เฟซถ้าพินรักใครจริงๆที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะทำอะไรเพื่อเขาก็ได้เพื่อนก็คือความรักเลยค่ะความพิเศษของคำว่าเพื่อนเนี่ยมันคือเราเกิดมามันมีคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนที่อยู่บนโลกนี้ค่ะแต่ว่าเราได้มีโอกาสมาเจอกันมันเป็นความพิเศษที่พี่รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะว่าความรักเพื่อนที่ดีที่สุดของพีนแน่นอนค่ะต้องเป็นคุณแม่ของพีนเองค่ะเราสนิทกันมากๆคือสนิทชนิดที่ว่าตั้งแต่เด็กจนโตตัวพีนกับแม่ตัวติดกันอยู่กับแฟนเลยไม่ค่อยมีโอกาสได้บอกคุณแม่บ่อยๆแต่ว่าก็รักคุณแม่เสมอค่ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ที่พีนทำเนี่ยนอกจากจะเป็นการตามความฝันของพีนซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นความฝันของคุณแม่แล้วด้วยเนี่ยก็ยังจะเป็นสิ่งที่พีนอยากจะทำให้สำเร็จเพื่อที่มันจะเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณแม่มีความสุขกับลูกคนนี้กับเพื่อนคนนี้ของคุณแม่ค่ะอยากเป็นคนนั้นอยากเป็นตรงนั้นอย่าบอกคนที่ฉันต้องซ่อนในใจค่ะและนี่ก็คือนิยามความเป็นเพื่อนของพีนนะคะถ้าใครอยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกับพีนเข้ามาพูดคุยนะคะก็สามารถเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็น Twitter Instagram หรือว่า Facebook Fanpage นะคะหรือว่าถ้าใครที่ได้มีโอกาสเจอกับพีนตัวก็เดินเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะแล้วเจอกันนะคะอยากเป็นคนนั้นอยากเป็นตรงนั้นอย่าบอกคนที่ฉันต้องซ่อนในใจ